สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา2คนนะคะพี่อ้อมพี่แนนนะคะทางคิดโด Pacific YouTube Channel นะคะวันนี้นะคะพี่อ้อมจะมารีวิวเปเปอร์พิกแซมนะคะก่อนอื่นเลยพี่อ้อมขอรีวิวเป็นเปเปอร์พิกแซมกล่องเล็กนะคะอ่ะพี่อ้อมจะทำการรีวิวเลยนะคะตอนแรกเราก็จะมาแกะกล่องนะคะระหว่างที่พี่อ้อมแกะกล่องนะเรามีตัวช่วยนิดนึงเนาะเบเกอรี่กระดาษทรายนะคะเพื่อความที่อาจจะได้ไม่เลอะเทอะไปที่อื่นนะคะในกล่องของเรามีอะไรบ้างดูจังที่ต้องขัดกันก็จะมีทรายนะคะตัวนี้เป็นสีฟ้าค่ะฟ้ามาหาแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นพิมพ์นะจอร์ดนะคะพร้อมกับที่ฝากมาด้วยในกล่องนะเพื่อให้น้องๆได้ทดลองเล่นใช่ชอบเลยค่ะชอบเลยไม่รู้ใกล้เลยนะคะใช่นี่เลยค่ะน้องง่ายเลยมันเป็นแบบละมุนละมุนอย่างเงี้ยเนาะแบบเนื้อสัมผัสดีมากอะค่ะพี่อ้อมแบบน้องๆเล่นเล่นในห้องแอร์ค่ะถึงแบบว่าจะเล่นทั้งวันนะคะก็จะไม่แข็งค่ะเนี่ยไม่แข็งเลยแต่แบบว่าเล่นนะคะเวลาเล่นก็เล่นเนี่ยค่ะก็เราก็หากระบะค่ะที่บ้านมีกระบะเล็กหรือใหญ่ก็เอามาสีใส่ทรายเล่นได้เนี่ยวิธีการเล่นก็เหมือนเราเล่นทรายตามทั่วไปเลยตามชายทะเลแต่ที่บอกว่าเหมือนว่าเสริมชอบเขาเนี่ยพัฒนาการนะคะแบบว่าอยากที่แบบคิดอยากเขาปั้นอะไรก็ปั้นได้อะไรเนี้ยค่ะแบบว่าเล่นเพลินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกล่องนะคะเราก็จะมีนะคะเป็นแม่พิมพ์ของคุณหลอกค่ะอันนี้พี่แนนจะลองทำพี่แนนจะทำตัวอะไรคะวันนี้พี่แนนจะทำจอร์ดค่ะเป็นจอร์ดที่แม่อังเดี๋ยวพี่ต้องจะทำพื้นดินกว้างๆให้พี่แนนแล้วมีข้าวเสียบลงไปนะแล้วก็ใส่บล็อกให้เต็มเลยแล้วก็นี่โอ้สวยมากเลยวิธีการเล่นนี่ก็ง่ายมากเลยดูสิคะนี่นั่นคือแบบออกมาเป็นจอร์ดเลยนี่หยิบขึ้นมาได้เลยดูสีเนื้อเขาดีมากเลยถ้าเป็นพวกทรายทั่วไปชายทะเลทั่วไปนี่หยิบไม่ได้อย่างนี้นะคะใช่ไปหมดเลยเนาะนี่น่ารักไงปลอดภัยนะคะปลอดภัยดีทั้งตั้งแต่เด็กบอกเลยว่านอกจากเขาจะบอกว่าไม่แห้งไม่แข็งใช่ไหมคะพี่อ้อมสีเนี่ยสีสันอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงน้องหลายคนนี่เป็นกังวลอยู่นะคะว่าเขาใช้สีอะไรผสมตัวนี้นะคะเขาบอกเลยว่าสีสวยๆสีฟ้าน้ำทะเลอย่างนี้นะคะทำมาจากสีนันท็อกซิกค่ะซึ่งปลอดภัยกับน้องๆแน่นอนถึงแม้ว่าน้องๆเนี่ยเล่นเสร็จแล้วอาจจะลืมล้างมือนะแล้วก็ไปจับขนมนะคะแล้วบางคนเนี่ยกลัวคุณพ่อแม่กลัวแล้วก็เป็นกังวลมากเลยว่าจะไม่ปลอดภัยกับน้องๆฝั่งตัวนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนเลยเพราะเราได้รับการรับรองแล้วนะคะว่าเป็นสีนันท็อกซิกไม่เป็นไรแต่แนะนำเลยห้ามหยิบเข้าปากเพราะว่ามันไม่ใช่ขนมนะคะใช่ใช่ค่ะเมื่อกี้จะเป็นสีฟ้านะคะเป็นไซส์เล็กนอกจากจะมีสีฟ้าแล้วมีสีอื่นไหมคะนี่ค่ะพี่แนนนี่เลยสีชมพูสีชมพูนี่นะคะเป็นเปเปอร์ค่ะส่วนสีฟ้าก็จะเป็นจอร์ดส่วนพิมพ์ก็จะแตกต่างกันที่ว่าเป็นเปเปอร์นะคะเป็นสีชมพูเป็นเปเปอร์นะคะกับเป็นรูปถังอย่างนี้เราดูได้เลยค่ะผ่านไปแล้วใช่ไหมคะกับไซส์เล็กรู้สึกยังไม่จุใจเลยค่ะพี่ย้อยคือแบบเรามีเยอะอะเลยค่ะออกไซส์ใหญ่โอ้ยไซส์ใหญ่มากประตูไซส์ใหญ่มากค่ะเยอะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นี่ดูจากหน้ากล่องนี้นะคะเราจะได้นะคะไซส์ทั้งหมดเขาบอกว่าได้ไซส์ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลอันนี้จะเป็นเหมือนสีธรรมชาติเหมือนทรายนะคะพร้อมกับพิมพ์ที่จุใจเยอะมากเราดูข้างหลังก็ได้นี่อุปกรณ์เยอะมากอิสเซอรี่นะคะคุ้มคุ้มเลยค่ะได้ทั้ง3สีค่ะเราได้ค่ะพี่เอ้าจะทำการเปิดนะโอเคเราก็จะมาทำการแกะกล่องนะคะเราหันอันนี้ให้โอเคเดี๋ยวพี่อ้อมลืมไปดูนะนี่ค่ะในกล่องก็จะมีทรายสีน้ำตาลสีฟ้าสีชมพูแล้วก็
กรอบล็อกไม่ผิดแล้วก็ทั้งเนี่ยผูกนี่เป็นตัวประกอบสินค้าใช่ไหมบอกว่าจินตนาการว่าเล่นตัวประกอบด้วยนี่อ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยที่แน่นี่เราต้องแกะตรงนี้ค่ะเพื่อที่เพราะว่าซองนี้จะเป็นซิปล็อกไม่ที่แน่ใช่ค่ะเวลาเราเล่นเสร็จนะคะเราสามารถเก็บทรายนะคะไว้ในถุงซิปล็อกนี่เป็นแบบนี้นะคะรูดเก็บได้เลยเพื่อจะได้รักษานะคะคือแบบว่าเก็บมาเล่นครั้งต่อไปได้ส่วนน้องๆคนไหนที่วันนี้ซื้อไปแต่ว่ายังไม่มีกระบะเราสามารถเล่นในนี้ได้เลยเป็นฝาเห็นไหมคะเป็นฉากบอกนี้แต่ว่าวันนี้เรามีตัวช่วยสีเขียวนะคะเราก็จะแต่งตัวช่วยนี้นะคะโอเคนะลองเที่ยวต่อกันเทไฟเลยนะคะก็ผิดล่างเลยค่ะมาแล้วก็เป็นการต่อนะคะแกะเลยตัวนี้เยอะมากๆเลยเพราะว่ากล่องเล็กอะมันได้แค่2ชิ้นแต่กล่องใหญ่ของเราเพิ่มความอลังการใส่ทิ้งล็อกเยอะมากเลยนี่นะคะลองทำดูสักอันที่น้องๆดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็แบบว่าเขียนอันนี้นะใครเล่นก็ทำสวยนะคะเพราะว่าเราพี่อ้อมก็ทำสวยใช่ไหมพี่อ้อมก็ทำสวยโอ้โห sorry พี่อ้อมทำดีกว่านี่เราไม่ต้องระวังเรามีเยอะเราเล่นไปเลยค่ะเล่นไปเลยค่ะเด็กๆอยากทำที่สวยเราก็อัดแน่นๆเลยเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เต็มใช่แบบสีแบบสวยอ่ะใช่สีสวยมากๆเลยเนี่ยแบบน่าเล่นมากเลยเราก็เขียนค่ะไม่เหมือนแบบทำอาหารนี่นะคะก็มีตัวสองตัวนะพาน้องๆมาจับปูไหมสวยไหมสวยมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดใครอยากทำประสาทซ้ายสีชมพูจับไปได้ไหมจับไปนี่ค่ะจับไปเลยจับไปเลยก็จะทำเป็นนี่นะคะคือฝีมือพวกเราสองคนเลยนะคะนี่สวยใช่ไหมคะให้น้องๆดูใกล้ๆเลยเสร็จแล้วนี่กองประกอบฉากนะคะเราสามารถเอาที่เราทำไว้แล้วนะคะก็มาวางลองดูไหมคะโอเคป้าพี่แนนเลือกฝักเลยสวยงามนะคะพี่แนนวางให้สวยๆนะคะค่ะสุดฝีมือเลยค่ะโอเคค่ะพี่แนนเดี๋ยวออกช่วยนะคะพี่แนนอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยว้าวไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ใช่ไหมปูมาอยู่ใกล้ๆทะเลเลยค่ะใกล้ๆหน่อยโอ้ยปูขาปูขาปูขาเรือเรือนานค่ะโอเคแล้วก็มีเรือสองลำประสาททรายของเราก็มีค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็อย่าลืมนี่ฉากประกอบนะคะสวยงามเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ตามจินตนาการเลยอยากจะวางตรงไหนก็ได้ค่ะเนี่ยถักถักนะถักตรงนี้แล้วก็วางถักนะถักแรงๆก็ได้ลดนะพี่แนนจากถักนะเดี๋ยวอ้อมจะแกะให้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวอ้อมจะแกะให้นะเอาน้ำซอสไปก็เป็นป้าเดี๋ยวพี่อ้อมขอปักทงนะได้นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยน่าเล่นมากเลยค่ะน้องคนไหนนะคะอยากจะเล่นแบบนี้นะคะตามจินตนาการของน้องๆนะคะสามารถได้เลยแบบพี่อ้อมบอกว่าแหน่งค่ะให้เขาตอบไม่ยากเลยที่ตอบไปเล่นที่บ้านนะคะบอกว่าอย่าว่างค่ะเขาที่อย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเขาที่เป็นจุดเนาะดีอ่ะไม่ต้องไปทะเลด้วยอ่ะหากิจกรรมยาว่างทำนะคะไปแล้วนะคะกับเรามาที่เรามาแกะกล่องนะคะเป็นเปอร์พิกแซงของเรานะคะก็อยู่ข้างหน้าเลยนี่น้องคนไหนนะสนใจอยากจะได้ไปเล่นที่บ้านนะคะสามารถหาซื้อได้เลยตามห้างสรรพสินค้านะคะชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
แล้วอีกหนึ่งช่องทางนะคะสอบถามได้เลยทางไหนคะทางเว็บไซต์สุดยอดแปซิฟิกของเรานะคะหรือจะเป็นสอบถามทางไลน์ก็ได้ค่ะนี่เลยขึ้นให้เรียบร้อยแล้วค่ะที่อยู่ด้านนี้ก่อนจะไปลองดูฝั่งไหนไหมค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสองคนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับอะไรต้องคอยมาติดตามชมกันนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย